สวัสดีครับมาดูวิธีการปลูกสับปะรดง่ายๆครับปลูกไว้กินหัวครับก็คือเราซื้อสับปะรดมาจากท้องตลาดทั้งหลายนะครับมันจะมีส่วนบนของหัวสับปะรดที่ว่าเป็นใบครับเราก็ซื้อมาปุ๊บเราก็ตัดตรงขั้วครับขั้วหัวสับปะรดครับแล้วนำไปหาตรงที่มีดินดีๆขุดหลุมลงไปหน่อยแล้วก็จับมันฝังลงไปครับเนี่ยครับก็เริ่มก็อยู่อย่างนี้ครับครับแล้วเราก็ตัดหัวออกครับแล้วเราก็ไปขุดดินครับแล้วก็เอามันฝังลงไปในดินครับแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวก็สับปะรดมันก็จะประมาณ9เดือนถึง1ปีนิดๆนะครับมันก็จะออกหัวสับปะรดมาให้เรากินอันนี้เป็นสับปะรดศรีราชานะครับลูกโตๆรสหวานๆให้เราได้รับประทานนะครับ